สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Rise of Eros กันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับในส่วนของเจ้าตัวเกมนะครับได้มีการอัปเดตเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับทุกคนก็เจอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับหรือว่าอีเวนต์ใหม่ๆเนาะโอเคครับก็ก่อนที่เราจะไปดูนะครับในส่วนของรายละเอียดกันนะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปเริ่มดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับผมโอเคครับกดไปตรงที่ Battle นะครับแล้วก็อีเวนต์นั่นเองนะครับทุกคนนี่เลยก็จะเป็นในส่วนของหน้านะครับกิจกรรมนะครับที่เข้ามาใหม่เนาะนี่เลยนะครับกดเข้ามานะครับก็จะเป็นในส่วนของด่านนะครับให้เราเล่นนะครับกิจกรรมให้เราเล่นนะครับก็จะแบ่งด้วยกันเป็น2แบบ2อันแบบเหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนก็จะมีสตอรี่นะครับอันแรกนะครับสตอรี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้เลยนะครับเราสามารถนะครับเก็บนะครับในส่วนของอันนี้อะไรอ่ะน่าจะเป็นต่างหูนะครับต่างหูสามเหลี่ยมที่มีแบบสัญลักษณ์รูปดอกไม้อยู่นะครับอันนี้นะครับนี่เลยนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ point นะครับทุกคนเป็นสัญลักษณ์ตัว P นั่นเองนะครับให้เราเก็บเหมือนเดิมเลยนะครับเพื่อที่จะไปรับของรางวัลหรือว่าแลกของรางวัล นั่นเองนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูนะครับในส่วนของโบนัสพอยต์นั่นเองนะครับโบนัสพอยต์เนี่ยเรียกได้ว่าใช้ตัวละครนะครับถ้าใครมีนะครับในส่วนของอินาเซ่นะครับนี่เลยเลื่อนดูตรงนี้เลยนะครับว่าเขาใช้อินาเซ่ตัวไหนบ้างเนาะคาดว่าน่าจะเป็นอินาเซ่ที่มีอยู่ทุกตัวนะครับนี่เลยแล้วก็มิซึกินะครับที่มีอยู่ทุกตัวนั่นเองนะครับทุกคนใครมีตัวไหนอะไรยังไงนะครับก็สามารถใส่เข้ามานะครับก็จะได้เป็นโบนัสพอยต์นั่นเองนะครับก็จะได้ในส่วนของเจ้าสัญลักษณ์ตัว P นี้นะครับเพิ่มขึ้นมาแล้วแต่จริงๆถ้าตัวละครเก่านะครับก็จะเพิ่มแค่ 5% นะครับในส่วนของตัวละครใหม่ล่าสุดเนาะก็จะเพิ่ม 10% นั่นเองนะครับผมโอเคครับก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้นะครับในส่วนของรางวัลนะครับที่เราสามารถแลกได้นะครับก็กดไปตรงที่ Store นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับ Store ก็มีแบบเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็ไม่ได้แตกต่างจากกิจกรรมที่ผ่านมาสักเท่าไหร่นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ขาดหรืออะไรเนาะก็สามารถเลือกที่จะแลกได้ตามใจเลยนะครับทุกคนก็อันที่ขาดไม่ได้เนาะก็จะเป็นในส่วนของใบสุ่มสีทองนะครับอันนี้คือน่าจะต้องแลกกันทุกคนอยู่แล้วนะครับโอเคครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของของรางวัลเควสนะครับนี่เลยเควสก็คือเป็นการสะสมพอยต์นั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนสะสมพอยต์นะครับผมก็จะแนะนำนะครับให้สะสมให้ถึงนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับประมาณ 20,000 ถึง 30,000 นะครับนี่เลยอย่างน้อยๆนะครับเราจะเอาในส่วนของชิ้นส่วนนะครับเอาไว้ไปอัพเป็นตัวละคร UR นั่นเองระดับ UR นั่นเองนะครับหรือใครอยากได้ในส่วนของอันนี้นะครับเป็นเหรียญนะครับเป็นฉายาเหรียญนะครับก็ทำเพิ่มอีกนิดนึงก็จะได้รวมเป็น 30,000 นะครับนี่เลยก็ 30,000 พอดีเนาะโอเคครับก็สำหรับอีเวนต์นะครับก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็คราวนี้นะครับเรามาดูนะครับในส่วนของซัมมอนนะครับหรือว่าเป็นตู้สุ่มนั่นเองนะครับตู้สุ่มนะครับก็จะเป็นในส่วนของ2ตัวละครใหม่นะครับเดี๋ยวเราลองมาเข้ามาดูกันสักนิดนึงละกันนะครับก็ตัวแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของมิสกี้นะครับฟูลมูนนะครับเป็นสายซับพอร์ตนะครับทุกคนตามที่สัญลักษณ์ที่เขาติดมาด้วยเนาะเป็นสายซับพอร์ตนะครับแต่ผมแอบ
เห็นสกิลของเขานะครับเป็นสกิลหมู่นะไม่รู้ว่าเป็นสายซัพพอร์ตที่โจมตีได้ด้วยหรือเปล่านะดูจากคลิปตัวอย่างนะครับแล้วก็ได้ไปเล่นในส่วนของด่านที่มีให้ได้ทดลองนะครับแต่ผมไม่ได้แบบทดลองแบบจริงจังนะคือเล่นแบบผ่านๆเนาะก็น่าจะโจมตีเป็นสกิลหมู่ได้สัก1สกิลนะครับเท่าที่ผมจำได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นอินาเซ่นั่นเองนะครับก็เหมือนกันนะครับทุกคนสายซับพอร์ตเนาะแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดก็โจมตีเป็นสกิลหมู่เหมือนกันนะไม่แน่ใจนะนี่ผมไม่แน่ใจหรือว่าบัฟอะไรให้เพื่อนหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ผมไปสุ่มนะครับว่าถ้าได้ตัวละครมาเนาะก็จะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันอีกเช่นเคยนะครับยังไงก็รอกันได้เลยนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอถัดไปนะครับเป็นคลิปหน้านะครับโอเคครับก็คราวนี้นะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมได้มีนะครับในส่วนของโค้ดนะครับทุกคนมาแจกให้ครับทุกคนนะครับเป็นโค้ดที่ยังใช้ได้นะครับเป็นโค้ดที่ล่าสุดนะครับนี่เลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองใส่นะครับในส่วนของโค้ดแรกกันเลยนะครับโค้ดแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวแรกเป็น Q ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ W ตัวเล็กนะครับแล้วก็ U ตัวใหญ่ครับแล้วก็ E ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ F ตัวเล็กนะครับแล้วก็ V ตัวเล็กนะครับ W ตัวเล็กครับแล้วก็ P ตัวเล็กนะครับแล้วก็ S ตัวใหญ่นะครับทุกคนแล้วก็5นะครับแล้วก็ K ตัวใหญ่ครับกดตกลงนะครับทุกคนแล้วก็โอเคนะครับโอเคครับใช้ได้นะครับโค้ดที่2นะครับทุกคนก็จะเป็นในส่วนของ B ตัวใหญ่ครับแล้วก็ H ตัวเล็กนะครับแล้วก็ D ตัวใหญ่ครับแล้วก็2นะครับแล้วก็จะเป็น S ตัวเล็กนะครับแล้วก็ P ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ Z นะครับตัวเล็กนะครับแล้วก็ Z ตัวเล็กนะครับแล้วก็ Z ตัวใหญ่นะครับทุกคนแล้วก็ C ตัวเล็กนะครับแล้วก็ R ตัวเล็กนะครับผมโอเคครับกดเข้าไปนะครับโอเคได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรอดูของรางวัลนะครับว่าจะได้เป็นตัวเป็นอะไรบ้างนะครับผมใส่อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นโค้ดที่3นั่นเองนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับ H ตัวเล็กนะครับแล้วก็ G ตัวเล็กนะครับแล้วก็ Q ตัวเล็กครับแล้วก็ G ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ X ตัวเล็กนะครับแล้วก็ Q ตัวใหญ่ครับแล้วก็ P ตัวใหญ่ครับแล้วก็2แล้วก็จะเป็น A ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ G ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ G ตัวใหญ่อีก1ตัวนะครับกดตกลงไปครับแล้วก็กดโอเคครับผมโอเคครับได้มาแล้วนะครับทุกคนคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับในส่วนของของรางวัลนะครับในจดหมายนะครับว่าจะได้เป็นอะไรนั่นเองนะครับผมกดเข้ามานะครับนี่เลยนะครับทุกคนอันแรกนะครับผมกดเข้าไปนะครับชึบโอเคน้ำหอมนะครับกับเหรียญนะครับแล้วก็เป็นเพชรนะครับ100นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของอีกกล่องหนึ่งนะครับได้เป็นน้ำยาพลังงานสเตมินานะครับสีทอง1ขวดแล้วก็เป็นทองนั่นเองนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับตัวละครใหม่แล้วก็กิจกรรมอีเวนต์ใหม่นะครับแล้วก็มีในส่วนของโค้ดนะครับมาแจกกันก็อย่าลืมนะครับไปใส่กันด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับทุกคนเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับแล้วก็อัปเดตนะครับในส่วนของคลิปใหม่ๆก่อนใครนั่นเองนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้านะครับผมจะมาทำการเปิดตู้สุ่มนะครับคาดไว้ว่าน่าจะประมาณ200ใบนะครับทุกคนที่ผมคิดไว้นะครับเดี๋ยวถ้าเปิดอะไรยังไงก็เดี๋ยวไว้มาลงคลิปให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า
ไปแล้ว